ริ่มเข้าสู่วันอาทิตย์สัปดาห์ที่11ของเรานักล่าฝันทั้ง5คนนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ของพวกเขาซึ่งใครทำอะไรก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยและถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เรานักล่าฝันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ทำเอาเรามองหาอยู่นาน2นานเลยนะครับว่ามีนกหลุดรอดเข้ามาบ้าน AF หรืออย่างไรเพราะเห็นส่งเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ภายในบ้านแต่แล้วเราก็พบกับความจริงครับวันนั้นก็คือเสียงหนุ่มคนนี้นั่นเองล่ะครับไม่รู้ว่าหนุ่มปั๊มเขากำลังคิดถึงเพื่อนที่สนิทที่เพิ่งก้าวออกจากบ้านอะคาเดมี่ไปหรือเปล่านะครับจะตัวถึงได้มาร้องเล่นกีตาร์เพลงเกี่ยวกับความรักอยู่นี่แหละครับยังไม่เคยห่างเคียงเขาชิดใกล้ทุกเวลายอมทิ้งความฝันยอมทุกอย่างให้กันและกันเพียงได้ร่วมทางอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าเบื่อราสองแสงฉันดูสดใสอยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจขาดจะไปดูฉันคงหมดสิ้นกันคนหนึ่งแอบรักเธอเมื่อหนุ่มๆนักล่าฝันตื่นกันครบองค์ประชุมแล้วนะครับระหว่างที่กำลังทานอาหารอยู่นั้นพี่ใหญ่ยังในกีก็อยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมาของบ้าน AF รุ่นที่ผ่านๆมางานนี้ครับแม่เจ้าเรียลลิตี้ตัวจริงอย่างหนุ่มนัดก็เลยขอออกโรงเล่าให้ฟังเป็นฉากๆเลยนะครับโดยมีนายรอนคอยเป็นลูกคู่เสริมอยู่เป็นระยะครับเราอยากเล่าให้ฟังมาอยากรู้อะไร AF 3ถ้าเรียงลำดับล่ะที่1พี่ออฟสมัยอ๋อแต่ปี1เลยพี่วิทย์พี่วิทย์ที่1พี่จีนที่2พี่ออฟที่3ใช่ M1 นะ M1 ได้ออกอัลบั้มหมดของแกมมี่หมดเลยได้อัลบั้มหมดเลยเหรอ6คนสุดท้ายอ่ะ6คนสุดท้ายออกอัลบั้มเดียวอัลบั้มเดียวหมดเลยเหรอใช่วิทย์พีชในข้าวของพี่ออฟก็ไปออกพร้อมกันเปลี่ยนเดียวเดียวเลยใช่6อัลบั้มเลยอัลบั้มชื่อเขาชื่อ V Friend 6อัลบั้มเป็นคอลเลคชั่น V Friendมี6คนแล้วก็มีคอนเสิร์ต V Friend ด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ต V Reunite V Reunite นี่เป็นของ AF ทั้งหมดแต่คอนเสิร์ต V Friend นี่แค่ของ6คนสุดท้ายพี่บอยได้ที่3อ่ะโหวตแบ็คกลับมาเหมือนพี่นัทแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลไงแต่พี่นัทก็มีสิทธิ์ได้รางวัลพี่บอยก็จะได้รางวัลของที่ตัวเองออกไปอ่ะที่ตัวเองออกไป AF 3พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยสุดยอดพี่ตุ้ยเก่งมากสุดยอดมาก F4 เป็นพี่นัทพี่ตุ้ยเอ้ยพี่นัทพี่ต้นครับแพงยังคงคอนเซปต์นอนยันเย็นอยู่เป็นนิดนะครับสำหรับน้องกู๊ดที่เรียกได้ว่าเธอนอนมาตั้งแต่ในมุ้งจนสามารถทานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายหญิงได้ครับและระหว่างที่หนุ่มๆกำลังเมากันอย่างเมามันอยู่นั้นนะครับเธอกลับไม่สนใจครับยังคงนอนหลับไหลไม่มีสติเหมือนเดิมนี่ก็ปาเข้าไปบ่าย3แล้วนะครับแต่สงสัยว่าหนุ่มๆจะร้อนรนทนไม่ไหวเลยต้องปลุกเธอเป็นการด่วนครับไหนอ่ะนั่นเลยไหนอ่ะ1 2 3เป็นที่4คุณกู๊ดคุณกู๊ดตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเพราะว่าต้องมีภารกิจต้องทำไอ้ปามอ่ะโอ้เปิดเดี๋ยวพี่กูดข้างพี่กูว่าแล้ว
เห็นหนุ่มๆนักล่าฝันบ่นว่าไม่มีอะไรจะทำนะครับแต่แล้วเหมือนกับฟ้ารับรู้และก็ส่งไม้แบตให้กับพวกเขาให้หายเบื่อกันครับแถมยังได้ออกกำลังกายกันอีกด้วยนะครับแต่มีใครจะรู้ไหมล่ะครับว่า1ใน4คนนั้นเป็นถึงนักกีฬาแบดมินตันเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะสามารถเอาชนะหนุ่มปั๊มได้หรือไม่อ่ะสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวเล่นด้วยเลย10โอ้ยเอ้ยมึงเข้ามาได้โอ้สองหนึ่งเขาไม่มีไม่แบบมาสี่อันเหรอพี่เจ้ายอด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 แรงเยอะนักตีเป็นนี่ว่าไม่เป็นเอ้ยตังตังเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยเอ้ยโอ้ยจะตกสิเอาตกเข้าเราตาของเราได้ได้ตาบวมเลยเอเพิ่งเห็นหนุ่มนักตีแบดหลังไวๆมานี่เองนะครับแต่ทำไมถึงได้หลบมายืดเส้นยืดสายอยู่ในห้องแดนซ์ซะได้ล่ะครับและสงสัยว่ายังอะไรอาวรณ์กับเพลง Full of Happiness อยู่ละมั้งถึงได้ออกอาการและลีลาท่าทางอยู่อย่างนี้ครับแค่เราแอบเห็นหนุ่มนัทเขาโยกย้ายสายสะเอวแป๊บเดียวนะครับหนุ่มปั๊มของเราก็รีบฟิตรีบออกมาแหวกว่ายในสระน้ำโดยทันทีแต่ถ้าดูดีๆนะครับพี่ว่าน้องจะเน้นลอยเอาซะมากกว่ามั้งครับเนี่ยหลังจากออกกำลังกายกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาอาหารเย็นครับที่ทานคาเฟ่ชิลลี่นะครับได้จัดอาหารสุดพิเศษมาให้5นักล่าฝันได้ทานกันอย่างอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นลาบหอยเมงผู้ส้มตำคอหมูย่างไส้กรอกอีสานโอ้โหที่ผมพูดมานี่น้ำลายไหลเองเลยล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะครับแต่ละคนก็เลยขอมานอนย่อยอาหารจนหลับไหลกันไปคนละทิศคนละทางครับและตอนนี้ก็มีแต่ในกีคนเดียวนะครับที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเขาแถมยังมาเปิดบูธดีเจเล่นเพลงเด็กแนวศึกษาการเล่นเสียงจากคีย์บอร์ดเครื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังครับสงสัยวิญญาณนักดนตรีจะเข้าสิงซะแล้วนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้เพราะหลังจากเล่นเครื่องดนตรีในห้องไวท์หนุ่มกีก็ขอมาบรรเลงเปียโนแถมยังดีดกีตาร์ต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะมากล่อมหรือว่าจะมาปลุกเพื่อนๆที่กำลังหลับสบายกันอยู่แน่ครับ